ค่นั้นนะครับพอดีเราระดับเราลอดแล้วก็ไม่ต้องถึงระดับตัดออกประมาณเกือบ2เมตรน้องจะอยู่ว่าเป็นรถที่วิ่งอยู่ขนาดนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นรถอะไรน้องก็บอกว่าเป็นรถเขากำลังทำความเข้าใจการใช้รถก่อนการรถมาใช้เนี่ยผมทำความเข้าใจก่อนนั่นก็คือท่านนั้นมันก็คิดกันไม่ออกครับตอนที่คุณแจรถมอเตอร์ไซค์หลุดว่าที่เขาว่ามี100คนเนี่ยผู้ดังเอาอีกเหรอเดี๋ยวจะออกข้อสอบแล้วจะรู้หรอก็ความปลอดภัยครับเพื่อความปลอดภัยถามเด็กนะผู้ใหญ่ห้ามแย่งตอบเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยอะไรปลอดภัยของนักศึกษาแล้วก็สาธุให้เด็กเข้าใจด้วยอันนี้เด็กมันเป็นจำอย่างนี้อนาคตจริงไม่ได้ตายห้าเมตรแต่เราต้องมาทำเป็นตรงเนี้ยกิจกรรมเนี้ยเราก็ต้องรู้เหตุผลใช่ไหมใช่ใช่รู้เหตุผลกันนี่บอกว่าสาวต้องให้เด็กเข้าใจด้วยอันนี้เด็กมันเป็นจำเรียนมาก็ให้ขอบคุณแล้วอ่ะก็แปลว่าจะไม่ขอบคุณนะนะจะเป็นมาที่สถานีใกล้ใกล้กับเป็นผมรอดแต่แกรอดรอดก่อนที่จะตัวก็มันรอดเพราะว่าการรอดเป็นคือถ้าคนทางไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าเลขเนี่ยไม่เกินนั้นแล้วก็รวบเข้ามาใช่ครับตรงขอบโรงเรียนมันร้อนกับครับอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นเลี้ยวขวาก็เห็นป้ายแล้วนะครับก็เป็นไรครับตอนนี้ไม่ต้องเวงมือก็เริ่มเข้าใจแล้วขอบคุณนะได้รับข้อร้องเรียนจากทางชาวอำเภอคนตีเป็นร้องเรียนที่สภานิติบัญญัติชาติที่นี่ก็เลยใช้เวลาก่อนที่จะเข้ามาพบปะกันนะที่มาในเบื้องต้นนะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวจะได้ให้หน่วยที่กู้ได้ทำเสร็จแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่ายังทำตามในการที่จะออกแบบวันนี้มาด้วยในวันนี้นะครับก็ทำประชาพิจารณ์มาเมื่อ7ปีที่แล้วขณะที่ทำการศึกษาแสดงท่านมาอยู่ในวันนี้ผู้แทนสมต่อไปก็จะเข้าจุดเลยนะครับว่าในเรื่องที่